หล่อเหมือนเดิมก่อนอื่นนะครับสวัสดีเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่กับลูกหลานที่ฮักและเคารพต้องเอาภาษาอีสานก่อนไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานไอ้หนุ่มโรงงานและก็คนพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอกบินบุรีปาจาตาคามนี่ก็ล้วนๆก็ผมไปอีสานเนาะป๋าเป็นยังไงว่าอีสานได้ว่ะว้ยมันก็ตอนเดียวกันเว้ยว่ะ ไปทุกเวทีนะครับแล้วก็ดร.พระแสงก็ดีแล้วก็ลูกหลานที่เป็นอดีตผู้แทนไม่รู้กี่จังหวัดนะที่มาพบกับเราวันเนี้ยแม้กระทั่งท่านดร.อภิวันท่านเอกอภิวันท่านรองประธานสภาก็เหมือนกันน้องนุ่งนะครับก็อยู่ด้วยกันมายาวนานก็วันนี้ก็มาเดี๋ยวผมพูดเสร็จเดี๋ยวท่านก็จะมาพบกับพี่น้องลูกหลานชาวจังหวัดปราจีนบุรีเขตเลือกตั้งที่3นะครับความจริงเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขตเลือกตั้งที่กบินบุรีเนี่ยอดีตป๋าเนาะหรือนายสนอเทียนทองก็มารับผิดชอบนะครับอยู่ที่อำเภอกบินแห่งนี้ตอนมีผู้แทนอยู่5คนจังหวัดปราจีนมีผู้แทน4คนผมก็อยู่ปราจีนบุรีเขต2พอมี5คนเขาก็เอากบินบุรีเนี่ยไปพ่วงไปจนถึงตาพยาเป็นเขต1จากปราจีนตะคามไปทางโน้นเป็นเขต2มีผู้แทน2คนตอนนั้นนะครับก็แทบจะฆ่ากันอ่ะก็มันก็ทั้งพี่ทั้งน้องนุ่งทั้งนั้นนะครับตอนนั้นก็มีพี่ทรงสมใจเป็นอดีตผู้แทนเก่าแก่แล้วก็มาสมานภูมิกาญจนะก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันแต่ผมแต่งงานที่หลังเขาเยอะนะครับผมพี่เขาปีหนึ่งไอ้ตรงไอ้ตายเนี่ยมันก็ยังเล็กๆกันอยู่น่ะมันก็มันก็เหมือนลูกไอ้คมกิจเนี่ยก็มีแค่ใครอื่นก็เหมือนหลานลูกหลานก็เอามันมาเปิดตัวว่าจะเข้าไปในพรรคหวังใหม่ด้วยกันตอนนั้นแต่ก็มีอันเป็นไปนะครับและในที่สุดนะครับพอมีผู้แทน6คนแล้วก็แบ่งออกเป็น3-3แต่ว่าผมก็อยู่จังหวัดปราจีนบุรีเขต2ก็มีผู้แทน3คนเขตนี้ก็เลยเลิกฆ่ากันตอนนั้นจะฆ่ากันนี่ผมต้องมาห้ามนะครับมาห้ามแล้วก็อยู่คนละพรรคอยู่อะไรต่างๆตอนที่นายชาติเป็นนายกคนไม่รู้หรอกครับว่าผมสนับสนุนให้คนเป็นนายกมา3คน4คนพูดกันตรงๆแล้วนะครับตั้งแต่นายชาติแล้วชาติชายชุนวันผลเองนั้นในนามของคนปราจีนบุรีไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของจังหวัดก็คือเป็นคนกำเนิดที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ที่อำเภอวัฒนานครนะครับนี่เป็นถิ่นกำเนิดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผมต้องแยกจังหวัดสระแก้วออกไปเพราะอะไรอย่าไม่ใช่ว่ารังเกียจว่าปราจีนบุรีอะไรต่างๆที่จริงจังหวัดปราจีนบุรีก็คือจังหวัดเกิดของนายสนอเทียนทองอย่างแท้จริงครับอย่างแท้จริงชายแดนมีปัญหาผมอยู่ติดชายแดนเขมรฆ่ากันอะไรกันผ
ผมเป็นผู้แทนที่เหนื่อยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยังไม่แต่งงานมีบ้านหลังใหญ่เรียกว่าหลังใหญ่สุดๆแล้วก่อนนั่นก็เรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะครับยังไม่แต่งงานผู้ว่าเอ้ยทหารเอ้ยก็เอาบ้านผมเนี่ยโดยเฉพาะผู้ว่านะครับผู้ว่าต่างหลายคนมาอยู่นี่ก็เอาบ้านผมเป็นเหมือนกับกองบัญชาการนะครับกองบัญชาการก็ไปสั่งการอะไรกันต่างๆอยู่ที่นั่นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะบอกลูกหลานนะครับคนหนุ่มคนสาวแล้วก็พี่ๆน้องๆแม้กระทั่งพี่ก็เหลือน้อยเต็มทีแหละที่มาวันเนี้ยนะครับเพราะมายืนอยู่ในท่ามกลางพี่น้องลูกหลานอายุก็แค่22จะครบ100นะครับแค่22จะครบ100ก็แค่78เองแต่ว่าก็ไปดูดิมันน้องผมปีนึงไปด้วยหมาเนี่ยกระหมานปุมะกาญจนะพ่อไอ้ตายอ่ะง้องแง่งง้องแง่งง้องแง่งนะแล้วก็คนลาวเขาเดียวกันเนี่ยนะครับก็ไปไหนก็ลูกหลานก็ต้องหิ้วปีกอะไรแต่ผมยังแต่ตัวเองเนี่ยเรียกไอ้เท่าตัวเองได้แต่พวกสาวสารยังมาเรียกไอ้เท่าไม่ได้เดี๋ยวจะบอกให้ยังเรียกว่าพอไปไหนกับลูกกับหลานได้อยู่ยังตีกอล์ฟได้ลูกไป200กว่าหลานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยอย่างพระแสงเนี่ยนะครับก็เป็นด็อกเตอร์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาที่จังหวัดที่โหดร้ายที่สุดตอนนี้ก็มีนักเลงใหญ่อยู่นะครับโอ้ยกว่าจะเอามันมาเป็นผู้แทนได้แต่บังเอิญว่าที่เอามาเป็นได้เนี่ยเพราะว่าไอ้นักเลงใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันก็เรียกป้าหน่อยว่าพ่อ นะครับก็เอามันเข้ามาพอเป็นมาก็นี่แหละครับคนมีความรู้นะแต่ก่อนนี่ผมบังคับให้ไปตัดผมนะโอ้ยเอาไว้ผมเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยถ้ามองข้างหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะนะให้ไปตัดเท่าตัดผมคนมาก่อนเนี่ยอะไรพยับมาเป็นพี่เขาที่ก่อนอยู่เนี่ยไอ้นี่ยิ่งนักนี่ปั้นมากับมือเลยคนสิงห์บุรีนะครับผมไปหาเสียงแล้วไปปั้นไอ้พยับเนี่ยหนักกว่าดร.พระแสงเพราะไปสู้ไก่เตี้ยไม่ได้สู้ผู้แทนด้วยกันไปสู้กับบรรหารศิลปะอาชา ที่ผมต้องแยกออกจากพรรคชาติไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการย้ายพรรคเพื่อจะมาหาไม่ใช่นะก็บอกลูกบอกหลานให้รู้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ของทุกคนนะครับไม่ว่าแต่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระแก้วนะครับทุกจังหวัดโดยเฉพาะทางต้งทางใต้ญาติผู้ใหญ่ของลูกหลานชาวปราจีนบุรีนะครับให้สบายใจไว้เลยว่าคนชื่อสนอนก็คนบ้านนอกเด็กบ้านนอกตอนเกิดก็เกิดในป่าในหลวงนะครับเรียกว่าถนนก็ยังไม่มีมีแต่รถไฟก็ถ้าคนเก่าคนแก่ถึงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นกำนันแม่ก็มีรู้หนังสือสักตัวนึงมีลูก5คนพ่อตายจากตั้งแต่ผมอายุ11เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ขึ้นไปยืนอยู่ชั้นแนวหน้าของนักการเมืองในขณะนี้โดยเฉพาะขณะนี้นะครับให้ทุกคนภูมิใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยมันจะพูดยังไงดีพูดกันตรงๆเลยว่ารัฐบาลปัจจุบันมีอดีตนายกถึง2คน
ทวนหลีกภัยบรรหารศิลปะอาชาเรียกว่าดันเตี้ยๆดันก้นจนขึ้นมาเป็นนายกแต่ว่าพอเป็นนั่นแหละครับอย่างบรรหารเนี่ยพอเป็นน่ะเหมือนกับขันเป็นนกเขาพันใหม่เลยนกเขาพันใหม่มันขันว่ายังไงมันขันว่ายังไงรู้ไหมไม่ของกูของกูของกูอะไรก็ของกูหมดของกูแม้กระทั่งปัจจุบันเป็นผมไม่คิดไม่ฝันอ่ะเท่าแก่กว่าผมปีนึงก็เรียกว่าพี่บรรหารพอเป็นนายกผมเป็นขุนศึกตั้งแต่พรรคชาติไทยแล้วก็บรรหารมาทีหลังพี่น้องครับพอเป็นนายกเท่านั้นแหละลืมเลยลืมบัดลืมอะไรรู้ไหมผมจะต้องเป็นมท.2มาแล้ว2รอบเป็นรัฐมนตรีเกษตรมาแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเบอร์2เนี่ย2รอบแล้วปรากฏว่าผมจะต้องเป็นเลขาพรรคด้วยเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งด้วยจากพรรคเรียกว่านั่นผมรวมคนอีสงอีสานมาให้อะไรต่างๆหมดไปไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าพอบรรหารขึ้นมาเป็นนายกเท่านั้นแหละนั่งทางขาเป็นนายกอย่างเดียวไม่พอไปนั่งทางขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งก็ดีเหมือนกันทำให้ผมเนี่ยนะผมไม่ได้นั่นอะไรผมก็เลยบอกเหมือนกับประชดอย่างนั้นผมก็ไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ไปอยู่กับหมอก็เอาไอ้สุนทรวิลาวันนี่แหละไปเป็นเลขานะครับตอนนั้นเราก็ไปรวมกันปรากฏว่าอยู่ได้ปีกว่าๆทวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติไม่ไว้วางใจไอ้เทพเทือกด่าบรรหารเละไอ้เตี้ยไอ้ตีไอ้เจ๊กนอกโอ้ยด่าโคตรเก้าสารพัดอย่างผมก็แปลกอยู่อ่ะอีหมอนี่เขาด่าขนาดนั้นมันต้องเผาผีกันแล้วยังไปเป็นงูเห่ารอบแรกกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนันก็ไม่ใช่นั่นอะไรก็เป็นปฏิวัติไม่สำเร็จก็เรียกว่าเป็นกบฏลูกพี่ก็ท่านฉลาดพลเอกฉลาดก็ถูกยิงเป้าเสนันก็หน้าพังเพราะอะไรถูกซ้อมนะครับเกือบตายน่ะด้านในที่สุดก็มาออกนิรโทษกรรมให้อะไรให้แล้วก็ไปเป็นอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เก่งอย่างเดียวคือเก่งอย่างเดียวก็คือหัวหน้างูเห่าหัวหน้างูเห่าตอนนั้นผมออกจากพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยก็เจ๊งตั้งแต่วันนั้นจากพรรคใหญ่ก็เป็นพรรคเล็กเลยเอ้ามาจับมือกับนายทหารใหญ่พลเอกชวลิตโยมไกยุทธพี่จิ๋วโอ้ท่านก็ดีเหลือเกินดีมากๆเป็นนายกผมก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยเพราะผมเนิร์ดออกจากพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยก็เจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าคนในพรรคชาติไทยปัญหาจะมีเงินขนาดไหนให้คนละ20 30ล้านมันก็ไม่อยู่ตาป๋าหนอออกมาหมดเลยนะครับหมดเลยแต่กรรมมันตามทันนะครับกรรมมันออนไลน์เดี๋ยวนี้ใครทำกับผมกันแล้วแต่นะมีอันเป็นไปเห็นทันตาเห็นบรรหารก็ถูกไม่ให้เล่นการเมืองทั้งตระกูลเลยนะครับทั้งตระกูลนี่ก็คือลูกคือหลานเด้นเป็นสวเป็นสวสายสนอเทียนทองแล้วก็มาเป็นผู้แทนตอนนี้เป็นอดีตผู้แทนอีก 3-4 วันก็จะกลับไปเป็นผู้แทนอีกแล้วนะครับ
ไม่แน่นะคนนี้อาจจะมีอะไรติดปลายนวมด้วยเพราะว่าเป็นนักกฎหมายใหญ่นะครับอาจจะมีอะไรติดปลายนวมด้วยพี่น้องครับลูกหลานครับวันเนี้ยไม่แม่นเป็นจังไดวะวันนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวหลานสาวที่รักของป๋าหนอดเด้อก็เป็นน้องคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรอายุก็ครบ44ปีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็เดี๋ยวก็จะมาพบวันนี้ที่มาช้านะครับที่มาช้าผิดเวลาเนี่ยพี่ยิ่งรักมาวันนี้นะครับพี่ผิดเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่างในรูปนั่นแหละนะครับอย่างในรูปนั่นแหละเหนื่อยแสนเหนื่อยเหนื่อยพอๆเมื่อยพอๆกับป๋านั่นแหละไปเวทีไหนวันนี้นะครับดูข่าวเนี่ยน้ำท่วมที่ภาคเหนือคือจังหวัดน่านนะครับท่วมปุ๊บปั๊บมาน้ำป่ามาเร็วก็เลยไอ้มาร์คทำท่าจะไปแกในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่เป็นคนภาคเหนือก็เลยต้องไปตัดหน้าเบอร์10ซะก่อน ก็เลยต้องไปที่จังหวัดน่านนะครับไปจังหวัดน่านแล้วก็ไปเยี่ยมน้ำทุ่งน้ำท่วมแล้วก็มาแวะที่จังหวัดอะไรอ่ะเฮ้ยจังหวัดไอเดียมไอแก้วเพชรบูรณ์ว้าวๆก็มันงงๆกันได้เท่าเลยแล้วก็จะเลยมาที่นี่นะครับยังไงก็มาที่นี่ก่อนที่อารันประเทศก็จะดึกดื่นแค่ไหนก็ทางนู้นก็จะรอแต่ต้องมานี่ก่อนแล้วถึงจะไปที่อารันประเทศแล้วนอนที่อารันประเทศรุ่งขึ้นก็จะไปบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็สุรินทร์ก็จะไปบุกบ้านไอ้หัวหน้างูเห่ามันก็แปลกเด้อพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้ยฟังให้ดีนะทักษิณเรียกว่าเกิดทางการเมืองที่เป็นนายกก็มาอาศัยแผ่นดินนี้นะครับจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนี่หลังจากที่พี่จิ๋วเป็นนายกอยู่ได้ปีกว่าๆผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมถ้าเป็นภาษาอีสานอ่ะขี่โยยโพดเป็นทันพลเอกแล้วก็เป็นใหญ่ในทหารมามีม็อบมาร้อยกว่าคนเท่านั้นเองม็อบนะครับมีม็อบมาร้อยกว่าคนแล้วก็จ้างไอ้นักศึกษาอยู่รามคำแหงเนี่ยมาด่าอยู่ข้างทำเนียบ5-6 วันลาออกไม่บอกใครเลยลาออกทิ้งไว้ตั้ง5-6 วันธรรมดาถ้าจะลาออกมันต้องบอกกันนะครับแล้วเราจะได้จะเอาใครเป็นนายกแทนก็จะได้จัดการเลยทันทีนี่ทิ้งไว้ถึง 4-5 วันแล้วก็โยนแล้วก็นั่นเนาะเอาแฟ้มมาให้ผมมอบอำนาจเต็มไปตั้งรัฐบาลใหม่เอาหน้าชาติกลับมาเป็นนายกนะครับหน้าชาติตอนนั้นผมเอาเข้ามาเป็นปัญหาที่โกรธผมมากที่สุดพอผมเดินออกจากพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยก็เหลือไม่กี่คนแล้วก็เลือกตั้งพอปัญหายุบสภาพอเลือกตั้งใหม่พี่จิ๋วขึ้นมาเป็นนายกทำท่ายักท่าทำเป็นนั่นผมเลยเป็นฝ่ายค้านเลยกับประชาธิปัตย์
นะครับเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้แหละผมเอาเป็นฝ่ายค้านเลยก็ไปเอาพรรคชาติพัฒนามาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้รู้ประวัติเพียงแต่ว่าย้อนอดีตให้ฟังเอาว่ามาถึงปัจจุบันนะครับจากวันที่1เมษายน43ทักษิณปีเลือกตั้งปี44วันที่6มกราคม44ปรากฏว่าทักษิณก็มาขอร้องพี่เนาะปล่อยบ้านเมืองไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่เนาะเป็นคนตรงไปตรงมาไปทางไหนทางไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือทั้งนั้นหากดันใครเป็นนายกก็พี่น้องประชาชนก็ให้การสนับสนุนพี่หนอมาช่วยกันเถอะใช้นี่แผ่นดินด้วยกันผมพร้อมแล้วผมตั้งพรรคพี่หนอมาเป็นผู้หยักผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน่อยนี่นะครับนี่เรื่องจริงๆเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าผมก็เอากันเลยน้องอย่างงี้ก็เลยจับมือกันผมมีผู้แทนอยู่ร้อยกว่าคนครับเนี่ยเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ร้อยกว่าคนเวทีใหญ่กว่านี้อย่างเยอะแยะวันที่1เมษายน43ก็จัดวันเกิดก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบินนี่ก็ไปกันเยอะนะครับพวกผู้ทุ่งผู้แทนเต็มเวทีร้อยกว่าคนเพราะฉะนั้นทักษิณที่แรกจะเล่นการเมืองแค่เอา40 50คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกกับทักษิณน้องที่จริงครับเป็นรุ่นหลานนะครับเพราะผมเป็นอาเป็นเพื่อนกับอาเขาสุรพันธ์ชินวัตรเป็นผู้แทนกับพร้อมกันเป็นรัฐมนตรีกับพร้อมกันได้ใต้เครื่องราชอิยาภรณ์ชั้นสูงสุดกับพร้อมกันอาเขานะครับอาครับเป็นเพื่อนกันแต่ว่าพี่น้องครับผมต้องยกมือทักษิณวันที่1เมษายนผมลาออกจากหวังใหม่ก็มัดเลยเดินตามผมออกมาหมดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวชิงชัยหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นผู้แทนหรอกนะครับรวมทั้งพี่จิ๋วด้วยพี่จิ๋วก็ดันหาไปเอาลูกลงนึงไงลูกคนเดียวตอนนี้นะครับแต่อย่าไปพูดถึงท่านในทางนั่นเลยครับท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนบริสุทธิ์นะครับเหมือนกันเราไม่เคยไปทำอะไรผิดทำผิดคิดชั่วอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังเหมือนกับคุยกันในบ้านนะครับในบ้านเราผมก็เหมือนกับคนบ้านนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่ของลูกลูกหลานๆเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันก็จะเล่าประวัตินิดๆหน่อยๆย้อนอดีตทักษิณเข้ามานะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วพรรคประชาธิปัตย์นี่เล่นโอ้ยสารพัดอย่างไอ้พรรคนี่มันพรรคหาเรื่องหาแต่เรื่องให้ร้ายป้ายสีคนนี่สารพัดที่หนึ่งเลยกันแล้วกันอย่างชวนหลีกภัยเนี่ยฉายาเขาว่ามีดโกนเวลาพูดนี่เชือดเฉือนแหวงคนนู้นแหวงคนนี้แผ่นเสียงตกล่องคือพวกซื้อเสียงพวกซื้อเสียงพวกซื้อเสียงแต่ผมยืนยันเลยว่าคนที่ซื้อเสียงมากที่สุดก็คือไอ้พรรคที่ว่าคนไปหากล่าวหาเขาว่าซื้อเสียงซื้อเสียงเนี่ยนี่แหละดาราซื้อเสียงอันแท้จริงเลยผมจะบอกให้เดี๋ยวนี้ว่ากรุงเทพพอครับโผล่ออกมาโอ้โหอัดกันเข้าไปอีสานนี่แบ่งกันเลยเดี๋ยวนี้จับมือกันประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเดี๋ยวนี้เป็นชาติไทยพัฒนาไปแล้วแล้วก็ไอ้ห้อยผมไม่รู้จักแต่ว่ามันแต่งงานผมเป็นประธานแต่งงานให้มันมันก็อยู่ด้วยกันเนาะกับลูกหลานทั้งนั้นเลยและที่นี่ปัญหาของปราจีนบุรีณขณะนี้นะครับเอาอะทักษิณขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็หัวไม่ทันเนาะหัวไม่ค่อยทันเพราะเขานั่นเขาเป็นนักธุรกิจเป็นนักหาเงินเก่ง
มองอะไรทะลุมาถึงก็บอกออกนโยบายใหญ่ๆ30บาทรักษาได้ทุกโรคผมสะดุ้งเลยเอ้ยน้องน้องไม่ได้อยู่ในทางการเมืองนะมาถึงก็มาออกนโยบายนี่เราต้องไปแถลงในสภานะถ้าแถลงแล้วทำไม่ได้นี่เจ๊งเลยนะเอางบที่ไหนคนตั้ง60กว่าล้านถ้าเกิดไปผ่าตัดหัวใจเขาล่ะเป็นแสนแสนเน้อคนหนึ่งเนาะออกลูกทีนึงก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นเน้อแล้ววันหนึ่งมันออกเท่าไหร่จะใช้งบขนาดไหน นะครับในที่สุดนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าหมอก็ทำได้จริงๆนะครับหมอก็ทำได้จริงๆและแกก็ทำได้นะครับแกก็ทำได้ผมก็ต้องยอมอันนี้นะเราก็ต้องยอมแล้วพูดก็ตรงๆนะครับว่าเราก็ต้องยอมแต่อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ค้านนะครับเพราะทำให้คนจนทั้งนั้นนโยบายต่างๆนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยมาพรรคพลังประชาชนไทยรักไทยก็ถูกยุบก็เพราะไอ้พรรคบ้านั่นแหละหาเรื่องหาแต่เรื่องให้คนนะครับแล้วก็มาพรรคพลังประชาชนถูกยุบเพราะอะไรล่ะพรรคพลังประชาชนได้เป็นที่หนึ่งก็มีไอ้ห้อยอยู่นั่นด้วยเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคม50และเป็นไงครับพรรคพลังประชาชนได้ได้233เสียงตอนนั้นมีผู้แทนอยู่480ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เรียกว่าทุ่มเต็มที่นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้ไปอกบ่งชื่อเลยนะครับเพราะพวกเสื้อดงเสื้อแดงก็ด่าเละเทะไปแล้วก็บอกว่าอย่าไปลามปามถึงท่านเลยนะครับท่านเป็นนายกผมก็เป็นรัฐมนตรีร่วมคณะกับท่านมาในที่สุดนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้160กว่าเสียงผมก็เลยล็อกเอาไว้ผลที่สุดก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคพลังประชาชนก็จัดตั้งรัฐบาลเอาผู้เฒ่าคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกผู้เฒ่าคนนี้เนี่ยก็อ่อนกว่าผม3ปีรุ่นเดียวก็ชวนนั่นแหละนะครับปรากฏว่ายังไงรู้ไหมรู้จักไหมผู้เฒ่ากินไปบ่นไปกินไปบ่นไปต้องถูกออกจากนายกเพราะตะหลิวกระทะเห็นไหมครับกินไปบ่นไปแล้วก็สอนลูกสอนหลานทั้งกับข้งกับข้าวไอ้พักบ้านนั่นมาหาเรื่องเลยหาว่ากินไปบ่นไปสอนก็ทำกับข้าวเนี่ยเป็นนายกแต่ว่าไปรับค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรต่างๆผิดกฎหมายผลที่สุดศาลตัดสินอ่ะต้องไปเปิดพจนานุกรมเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้สอนทำกับข้าวเนี่ยมันผิดกฎหมายอะไรนะครับกฎหมายพ่อมึงอะไรก็แล้วแต่ว่าถูกออกพอเอาสมชายขึ้นมาข่าวก็ออกก็ทั้งหมดก็แห่ไปที่บ้านแล้วก็ท่านสมชายเนี่ยเหมาะที่สุดเป็นทั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นทั้งผู้พิพากษามามีความพร้อมน้องเขยนายกทักษิณเขานั่นแหละมันจะใกล้ตัวเกินไปนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะเดี๋ยวจะมีปัญหาในที่สุดก็ไม่รู้จะเอาใครก็เอาสมชายขึ้นมาสมชายขึ้นมาครับปรากฏว่าไม่ได้นั่งทำเนียบสักวันหนึ่งเลย ในที่สุดพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบอีกขณะที่กำลังประชุมครม.สัญจรที่เชียงใหม่ป้าอุก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับป้าอุก็คือเป็นเจ้านายผมเองอ่ะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดนะก็ถูกยุบสภาให้ถูกยุบพรรคอีก
จึงมาเป็นพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนานๆมาทีหนึ่งก็อยากจะย้อนอดีตให้ฟังอะไรต่างๆให้เป็นอุทาหรณ์ว่าจังหวัดปราจีนบุรีมีผู้แทน3เขตถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วมันน่าจะรวมกันอยู่ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในพรรคเดียวกันแต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับท่านทักษิณก็ยอมแล้วบอกเฮ้ยน้องยังไงมันก็ลูกหลานนะถึงมันจะทำอะไรผิดก็เอามันกลับมาเถอะเอามันกลับมาเถอะมันก็เหมือนบ้านพี่นะแล้วก็ลูกหลานพี่ทั้งนั้นจะเป็นไอ้คมกิจก็ดีจะเป็นไอ้ตายก็ดีแต่สำหรับสุนทรเนี่ยเขามันปีกแข็งแล้วเราก็ไม่ว่าเขาหรอกเขาจะไปไหนนะครับก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าไอ้สองคนเนี่ยมันน่าสงสารนะครับแต่ทีนี้เขารับกลับไม่ได้ไม่ใช่อย่าไปโทษทักษิณนะครับเขารับกลับไม่ได้เพราะเป็นมติพรรคออกมาว่าไอ้คนที่เป็นงูเห่าออกไปเนี่ยและไปยกมือให้อภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยจะต้องพักจะรับกลับไม่ได้เด็ดขาดนี่เรื่องจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใจนะครับถ้าเอาเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นแย่งอย่างไม่ดีอะไรไม่ดีผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่รู้จะทำยังไงเอาละวันนี้นะครับเราเขตหนึ่งก็ได้ลูกหลานในบ้านในเมืองของเราเรียกว่าลูกในบ้านบ้านในสวนคนปาจีนเนี่ยก็ซื้ออย่างละวะเอกศักดิ์สาโทเป็นเหล่าสาโทเนี่ยไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไม่เห็นขึ้นมาให้เขารู้จักหน้าจากตาเลยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็สอบตกหรอกไล่ง้วนไปไหนล่ะไปขึ้นมาไอ้สอจ้องง้วนอ่ะนี่เขตหนึ่งก็คิดว่าเขตหนึ่งเขตสองเขตสามมันก็จังหวัดปราจีนบุรีถ้าคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้คนเป็นใหญ่ในบ้านมากันเต็มเลยคนเป็นใหญ่ในบ้านคือใครพวกแม่บ้านแม่นบ่ป๋ากันยังงอมเลยไม่ใช่ไปกลับไปถึงบ้านไปไหนมาไปละโอ้ยแล้วก็เลยเฉยๆเราพ่อบ้านก็เออตอนหน้าก็เอางอมไปจังไสแล้วเนาะแล้วดีใจไหมที่จะเป็นประวัติศาสตร์ว่าคนเป็นใหญ่ในบ้านจะเข้ามาเป็นใหญ่ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองฟังคนเป็นใหญ่ในบ้านดิเอาแต่ผู้ชายห้ามนะเอาบ่เสียงยังค่อยเลยอย่างนี้ไม่ได้เป็นหรอกเอาไหมเบอร์อะไรล่ะเอาพร้อมๆกันทีว่าคนอยู่ในหัวใจที่จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางดีเนี่ยที่ถูกที่ต้องเราผมสวดมนต์ทุกวันอธิษฐานจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนดวงพระวิญญาณของบุรพมหากษัตริย์ตาที่ราชาทุกๆพระองค์ทุกๆยุคสมัยที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้เราอยู่เนี่ยขอว่าให้ท่านมาขจัดทุกข์ขจัดโศกขจัดโรคขจัดภัยขจัดเสนียดจังไรขจัดคนไม่ดีทั้งหลายอย่าให้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปหมดแล้วบ้านเมืองไม่มีอะไรเหลือแล้วตกต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วลูกหลานเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรามาช่วยกันเถอะที่ผมยังไม่เลิกเล่นการเมืองเนี่ยเพราะอะไรทักษิณขึ้นเป็นนายก
ขอร้องพี่นอต้องไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะพี่นออย่าพี่นออย่าปฏิเสธนะพอขึ้นพอส่งคนหนุ่มขึ้นไปปั๊บผมแถลงข่าวใหญ่เลยทักษิณตกใจด้วยผมไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าระวังตัวเองแต่ยังไม่ระวังความรับผิดชอบเท่านั้นและผมก็ปฏิบัติตัวมาตลอดนะครับทักษิณวิ่งมาที่บ้านพี่หนอครับพี่หนอไปประกาศแล้วจะทำยังไงแล้วจะเอาใครขึ้นนี่จะเอาชื่อขึ้นโปรดเกล้าแล้วจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีมหาไทยให้ผมล่ะเฮ้ยอปุรชัยปุรชัยกับคนประจีนเหมือนกันคนประจีนปุรชัยแต่ว่าเขาทักษิณไม่คิดว่าผมนี่จะนึกว่าผมจะเอาตำแหน่งนี้ไปขายกินมั้ง500ล้านพันล้านก็ยังขายได้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยปรากฏว่าก็โอเคละตามนั้นก็วันนี้นะครับเว้นจากเขต1แล้วก็อันนี้เขต2กลายเป็นลูกบ้านในลูกในบ้านหวานในสวนขึ้นคือกันนะครับเป็นอยู่ตำบลนนทรีนี่นะครับตำบลนนทรีตำบลนนทรีตำบลยังจันตะข้ามกามิเตล่าอ่อนตอนเนาะยวนจันตะข้ามกาบินนี่พวกหน้าดีสายเสียงหน้าดีมีแต่ทั้งหน้าถนัดบ่ทั้งหลังบ่มีบ่หน้าดีเด้อพวกหน้าดีเด้อมีแต่พวกอีสานตอนๆเลยเด้อมือนี่จังใดก็แล้วแต่เด้อมาขอเด้อเขต1เขต2เขต3อย่าไปคิดว่าโอ้ยจังใดก็สู่เงินเขาบ่ได้ประซั่นไปทั้งไหนก็สูงเงินเขาไม่ได้ทั้งอีสานยิ่งแล้วเลยโอ้ยมันถุ่มมันเท ปากดมาจากไหนหัวบ่เดียวนี่เด้อคนอีสานเด้อปากดสิขึ้นได้ที่ได้โอ้ยทั้งผู้เฒ่าผู้สาวนี่ทั้งกอดทั้งหอมนั่งเถื่อก็คึกกันว่ะ แต่จากไหนก็แล้วแต่เด้อเขตนี่ที่เป็นเขตสำคัญเขตหนึ่งเห็นได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีพัฒนานะครับกับลูกหลานเห็นบอกว่าเขตหนึ่งเสียงดีทั้งประเทศอาจจะได้เขตหนึ่งน้ำสาธุขอให้ได้เด้อเขตสองก็คือกันท่านได้ผู้แทนพักเดียวกันเนี่ยเฮ็ดหยังมันก็ไปได้หมดเด้อไปได้หมดเด้อเพราะฉะนั้นเด้อครับผมแยกจังหวัดสระแก้วออกจากปราจีนบุรีไปแต่ว่าบ่เคยลืมหรอกไอ้ปราจีนบุรีเฮาก็ขอฝากไว้ว่าเอาเด้อเขตนี่ล่ะเป็นเขตสำคัญเขตหนึ่งทีเดียวจังสั้นขันเขต1เขต2บ่ได้ปาจังหวัดปราจีนบุรีตกรถเด้อขันนั่งเครื่องบินกับโต๊ะเครื่องบินน่ะนั่งเหี้ยกับเรือลมน่ะเพราะหยังอ่ะจังหวัดปราจีนบุรีผู้แทน3คนเคยอยู่แต่รัฐบาลถ้าไปอยู่กับรัฐบาลมืดแต่ขันไปเลือกพรรคบ่แม่นพรรคเพื่อไทยเขาจับมือกันไปแล้วก็บอกไปแล้วเนาะพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทย3พรรคจับมือกันแล้วคานไปเลือกนั่นก็คือว่ายิ่งรักไม่รู้จะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าจะต้องไปยกมือแข่งกันในสภานะครับยากหน่อยที่สุดขันได้บางวันไปในนามของคนกบินบุรีเรียกว่าเขต3เลือกตั้งเขต3ของจังหวัดปราจีนบุรีขันแม่นมาเลือก
เงื่อนไปเรื่อยๆขายไปกันเลยแต่เขากับสิขานซื้อนะตอนโหวตนายกพอถึงเวลานั้นก็คือจังทักษิณเป็นนายกคือบรรหารเป็นนายกก็คือกันอย่างทักษิณเป็นนายกพ่อเข้าในสภาปั๊บผมก็ยกมือท่านประธานที่เคารพผมนายสนอเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปาตะกอนกับปาจีนเดี๋ยวนี้ก็สาแก้วขอเสนอพันตำรวจเอกทักษิณชินวัตรหัวหน้าพรรคไทยรักไทยตอนนั้นเป็นนายกขอเสียงขอรับรองด้วยฝ่ายฮักก็ยกมือพึบไม่ว่ายกมือพึบทั้งฝ่ายเขาก็ท่านประธานที่เคารพพรรคประชาธิปัตย์ทั้งท่านขอเสนอคุณชวนเป็นนายกเขาก็ยกมือพึบแล้วก็มากในที่สุดก็มาโหวตแข่งกันคือกันอันนี้คือกันท่านว่าเลือกก็เลือกผู้แทนไปเฮากับว่าในนามของจังหวัดปราจีนบุรีก็บ่มีเสียงจักเสียงหนึ่งว่าสนับสนุนคนเป็นนายกมีแต่จังหวัดอื่นๆเขาเป็นยืนขึ้นมาภาพมาถึงป๋าหนอกสนอเทียนทองท่านคุณสนอเทียนทองผมก็ยืนขึ้นใครมาปัจจุบันนี่เนาะอนาคตเนาะนสยิ่งรักชินวัตรครับเขากระจดคันได้เสียงหลายกว่ายิ่งรักก็ได้เป็นนายกคันเสียงน้อยกว่าจักเป็นอีหยังเอาจังสี่เด้อเมื่อยเหรอเอาจังสี่เด้อเอาละเอาจังสี่เด้อพี่น้องลูกหลานพวกผู้ทุกคนเด้อมีพี่น้องอยู่มองใดก็บอกไปเด้อเบอร์หนึ่งป๋าหนอก็เป็นประธานพรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าก็เป็นคันทักสมัยทักษิณเนี่ยก็ว่าทักษิณเป็นใหญ่เลยเนาะแต่ว่าบักเทานี่ใหญ่กว่าเพราะอายุหลายนะครับก็เป็นคนนั้นก็เป็นคนเป็นที่ปรึกษาอย่างแต่ก็อันนี้ก็คือกันครับอันนี้ก็คือกันเข้าไปนี่ก็เข้าไปนี่ก็ต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับลูกหลานนะครับให้เฮ็ดงานให้บ้านให้เมืองให้กับพี่น้องอีหยังต่างๆนโยบายต่างๆโอ้สารพัดเนาะครับไอ้หยังไอ้กองทุนหมู่บ้านหายเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านนะอยู่ได้นี่เฮ้บังไหนก็เฮ้แมดหายเป็นหนี้ธกส.นะเฮ้เพราะฉะนั้นเป็นหนี้ธกส.เป็นหนี้ทกส.เอ้ารัฐบาลนี่มันเฮ็ดให้พวกเฮายากจนทั้งประเทศนะครับงดไปก่อนเว้นให้3ปีบ่ต้องเสียดอกเบี้ยบ่ต้องหยังพักหนี้ไว้ก่อน3ปีอย่างน้อยพอใจบ่พอใจกองทุนหมู่บ้านยังเป็นหนี้อยู่เอ้าก็พับไปก่อนบ่แม่นพับซื่อพ่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วสิเอาไปเพิ่มให้อีกหมู่บ้านละล้านละล้านดีใจบ่ล่ะอันนี้บ่แม่นทักษิณเว้าเด้บ่แม่นยิ่งลักษณ์เด้เฒ่าสนอเว้าเด้นี่มันขังได้เว้าหยังเราบ่เคยผิดหวังดอกนะครับ SML จักสิแปลว่าหยังสร้างหัวมันแต่ตะกอนนี่3 2 3หยังอ่ะ 250,000 300,000 350,000 หมู่บ้านก็เนอะเดี๋ยวนี้บ่ท่านเป็นรัฐบาลเนาะยากจนคนแค่เอาไปเลยปีหนึ่งหมู่บ้านน้อยก็300,000หมู่บ้านใหญ่บ่มวาดกลางก็400,000หมู่บ้านใหญ่ก็ไป500,000นะครับมันสิแปลว่าหยังเฮาได้เงินปีละคันหมู่บ้านน้อยก็300,000 400,000 500,000ก็แล้วกันพอใจบ่จ๊ะจังซี่แล้วได้ทุกปีนะครับดีกว่าสิไปรับ200ไปสวบเหงื่อเขาเกิดติดเบ็ดเขาทอดติดเบ็ดเขาแหละขัดเป็นปลาเนาะเขาก็ไปต้มย่ำทำแกงไม่บ่ล่ะยางข้าไปตึกปลานี่ขันปลาตัวใดมันสลัดมันสวบเอาแต่เหงื่อไปนี่
ห้าวกระใจให้หรือตาให้ยังว่าสลาดเถอะวะมาสวกอาจจะเงากูไปเงากูไปเนาะเออพอท่านั่นเด้อจางไหนก็แล้วแต่เด้อเอ้าเป็นคนเด้อเหงื่อก้อนใหญ่ก้อนน้อยสวบมันให้หมดแต่อย่าไปติดเบ็ดเขาเด้ออย่าไปติดเบ็ดเอ๊ะเสียงคือจังเฮ่หน่อยแท้บ่บาปดอกฮับไปรถเพราะฉะนั้นเด้อเอาเด้อเบอร์ยังเบอร์หนึ่งเนาะป้าหนอเบอร์ยังเหรอเบิกเองที่เบอร์ยังอ่ะแล้วปากคำเติ้งนี่เบอร์ยังไงแล้วปากง้วนนี่เบอร์ยังอ่ะยิ่งรักเบอร์อะไรได้ยินก็สบายใจผู้เฒ่าก็ขอพูดหลายๆเด้ออย่าขี่ตัวผู้เฒ่าเด้อบาปเด้อที่บอกให้ห้ามมีสัญญาต่อกันเด้อมีกลุ่มพวกนี่แหละใส่เสื้อแดงใส่เสื้อสีต่างๆนี่ผู้ใหญ่เป็นคนใหญ่ในบ้านขันคุ้มคนในบ้านไปลงคะแนนให้เบอร์หนึ่งไม่ได้ให้ล่าออกซะ ล่าออกเลยเพราะนั้นคุ้มให้ดีมึงจะไปกินเหล้ากินยาอยู่มองไหนต้องเอาไปลงคะแนนต้องไปคุ้มเด้อต้องเบอร์หนึ่งเด้อต้องเบอร์หนึ่งเด้อไปละเด้อขอบคุณหลายๆทั้งอาลันของข้ออยู่เด้อครับไปจังสิล่ะไปละกับม่วนดีเฮ็ดให้แข็งแห้งขึ้นอีกนะครับก็ขอขอบคุณเด้อขอให้พี่น้องลูกหลานทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อโชคดีกันทุกคนเด้อแล้วกลับไปกาเบอร์ลึกเด้อยาตัวผู้เฒ่าเด้อสาธุไปก่อนเลยเด้อโชคดีเอาขอเสียงปรบมือยาวๆให้กับตำนานนักปั้นนายกและ